สวัสดีครับวันนี้ผมไอบอกจะพาไปดู4นักกีฬาที่ได้รับค่าเหมือนจากการเป็นพรีเซนเตอร์จากซีแวนดันสายงานของวงการกีฬานะครับผมจะเยอะกว่าค่าตัวในการเป็นนักกีฬาสายครับผมไปดูอันดับที่1เป็นใครไปไม่ได้นอกจากคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับกับผลิตภัณฑ์ไนกี้นะครับไปดูอันดับที่1เป็นใครไปไม่ได้นอกจากคริสเตียโน่โรนัลโดกับไนกี้แบรนด์กีฬาสายงานของโลกครับโรนัลโดเป็นนักกีฬาคนป่วนที่ว่าโด่งดังที่สุดในยุคนี้นะครับทั้งหล่อทั้งเก่งรวมทั้งมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบเป็นชายในฝันของสาวๆหลายๆคนนะครับผมจนถูกไนกี้จับเซ็นสัญญาแบบตลอดอาซีไปตั้งแต่ปี2003นะครับผมถึงว่าไม่ได้มีการแจ้งเอกสารการเงินอย่างชัดเจนแต่คาดกันว่าโรนัลโดจะได้รับผลประโยชน์จากสัญญาฉบับนั้นแบบต่อเนื่องราวๆหลายหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวนะครับผมไปดูอันดับที่2เป็นลิโอเนลเมสซี่กับแบรนด์อาดิดาสเดี๋ยวนี้เมสซี่เป็นนักฟุตบอลร่างเล็กสาวอาร์เจนตินานะที่ถูกนกให้เป็นอัศรินยะตามรอยเท้าของมาราโดน่านะครับผมถึงแม้ตอนนี้อาจจะไม่ดูร้อนแรงเหมือนแต่ก่อนแต่ด้วยความเก่งกาจและชื่อเสียงที่โด่งดังระดับโลกนะครับทำให้เขาได้เซ็นสัญญาแบบตลอดอาชีพกับอาดิดาสนะครับหลายกว่ารายได้ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 12,000 ล้านบาทนะครับผมไปดูอันดับ3เป็นโรเจอร์เฟเรอร์นะครับกับแบรนด์ยูนิโคลหลังจากที่โรเจอร์เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ Nike มาอย่างยาวนานหลายสิบปีนะครับก่อนที่เขาจะตัดสินใจเซ็นสัญญากับ Uniqlo เมื่อปี2018นะครับซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ให้ค่าแรงสูงถึง 7,200 ล้านบาทครับสำหรับสัญญา10ปีคราวนี้มาถึงอันดับ4นะครับเป็น Steve Curry กับแบรนด์ Under Armour นะครับ Curry เป็นนักบาสเกตบอล NBA แม้จะได้รับค่าเหนื่อยจากทีม Golden State ในแต่ละปีสูงถึงเกือบ850ล้านบาทนะครับแต่ก็สู้ค่าสัญญาการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์กีฬาดังกล่าวนั้นสูงถึง 1,000 ล้านบาทนะครับโดยเขาเซ็นสัญญากับแบรนด์ดังกล่าวเมื่อปี2013และจะสิ้นสุดสัญญาในปี2024นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจก็ติดตามกันดูนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์ Subscribe ให้ด้วยนะครับผม